สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารเกี่ยวกับมติกกต.แจกใบเหลืองกรุงศรีวิไลเหตุคนใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากกต.ได้มีมติเสนอสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือให้ใบเหลืองนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.สมุทรปราการเขต5พรรคพลังประชารัฐกรณีบุคคลใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพซึ่งกกต.เห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา73กรณีให้เสนอทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองและสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครนายชาติชายวรพัฒน์ผู้สมัครส.ส.เขต2จังหวัดจันทบุรีพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากเหตุการณ์ซื้อเสียงโดยทั้ง2กรณีอยู่ระหว่างกกต.ยกร่างคำวินิจฉัยและคำร้องขอเพื่อยื่นต่อศาลฎีกาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา133นอกจากนี้ยังมีมติการดำเนินคดีอาญาผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง2รายก็คือนายโอภัสคลังเพชรผู้สมัครส.ส.เขต4จังหวัดพิษณุโลกพรรคพลาดภาพและนายธินกรแก้วกล้าผู้สมัครส.ส.เขต4จังหวัดเชียงรายพรรคประชาธิปัตย์และผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สมัคร5รายสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์มติชน .co.th ด้วยนะครับหากชอบในคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ